ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง 59% เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยดีกว่าร้านกิฟต์ช็อปร้านเติมเกมโรบอกที่ได้รับประกันการเติมไวทันใจมีบริการเติมโรบัคระบบ VP Server Rate 5บริการกิฟต์ไอเทมกดผลแมปต่างๆสูงถึงเรท5เช่นแมปบัคฟุตและคิงเลกาซี่นอกจากนี้ทางร้านยังมี ID ไก่ตันและ ID เทพแมปบัคฟุตและคิงเลกาซี่รวมไปถึงการบริการฟาร์มหาของต่างๆในเกมและยังมีหมวดหมู่ของการแต่งตัวสุดหล่อเท่เช่นโรบอคโค้ดทอยโค้ดต่างๆนานาที่เป็นหน้าตาโคตรหล่อเท่นะครับผมไปใช้บริการกันได้ในคิตตันช็อปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะด้วยนะครับผมแอดมินตอบไวส่งไวแน่นอน 100% ไว้ใจได้ที่คิตตันช็อปลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนำเลย I have CPU ร้านเขาเนี่ยขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนำเลย I have CPU ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนับดิรับดิรับทำไมอัดไปแล้วอ่ะเอาล่ะสวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเหมือนเดิมเลยบักคิงนั่นเคดีแล้วก็บักนูเปอร์นั่นเองซึ่งในวันนี้กลับมากันอีกแล้วในแมปเถื่อนแมปโคตรเถื่อนเถื่อนขนาดไหนอาจจะทำเฟี้ยวกว่าบักฟุตไปเลยวิธีการเล่นน่ะดีนะเนี่ยการวิ่งอ่ะน้องๆเนาะชอบป่ะแบบนี้ฮะถ้าไปอยู่ในบักฟุตจริงๆอ่ะเท่นะใช่ไหมลา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 เพื่อนโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวอะไรนะเพื่อนเดี๋ยวรู้สีลุ้งดูรู้สีลุ้งแล้วจะรีวิวนิกะอีกรอบไหมเพราะว่า The Movie จะเข้า The Movie จะเข้าแล้วไงใช่ไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอาง่ายคือโยรุสีลุ้งในบอกฟุตเอางี้ดีกว่าเนาะมาดูดิว่าถ้ามีโยรุในบอกฟุตเนี่ยจะเป็นยังไงโยรุสีลุ้งนะแต่อันนี้เนี่ยเขาดูดแมปมานะคนดูเนี่ยคือแมปกอล์ฟที่พี่เล่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีอ่ะเอาง่ายคือมันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นเนาะแต่คือก่อเนี่ยเหมือนเลยนะครับผมคือก่อกอล์ฟมานั่นเองนะครับผมก็คือเหมือนเลยเรามาดูกันว่าถ้าโยรุสีลุ้งเนี่ยอยู่ในเกมจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดคลิปนี้ให้ครบ 1,000 ไลค์ลืมกดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเมื่อกี้มีอะไรติดคออ่ะฮะอะไรอ่ะฮะไลค์ติดคอไงคนดูกดเยอะเกินโคตรเยอะเลยช่วงนี้กดให้พี่หน่อยนะเยอะด้วยช่วงนี้ก็วิวน้อยมากเลยเกิดเพราะอะไรก็ไม่ทราบโอเคไปดูคลิปกันเลยดีกว่าเลตส์โกมานูเปอร์ก่อนอื่นเลยนะฮะก็แมปนี้เราแจกไหมอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วแต่เองเลยเราเองไม่เคยแจกใช่ไหมเคยไปแล้วครั้งว่างั้นก็ไม่แจกแล้วกันนะงั้นไม่แจกแล้วกันเฮ้ยมันมีของแค่นี้เหรอเองดูอันนี้เฮ้ยอันนี้คือเราไม่เคยเล่นนี่หว่าแมปนี้ใช่ไหมไปแล้วเลยไปหลายรอบแล้วเอ้าทำไมกระเป๋าวันนั้นไหนอ่ะมานูเปอร์ไปเลยอ๋อยังเท่าเลยกระเป๋าเราไม่มีนะอะไรวะเนี่ยลองกด ESC ไม่ใช่ดิกดตัวนอนอ่ะตัวนอนเนาะตัวนอนเนาะอ่ะนี่นะตัวนี้นั่นตัวนอนอ่ะโอ้มีโอเคนึกว่าไม่มีกระเป๋านี่ไงนี่กะฟาลองใช่ไหมมาเราจะมารีวิวอะไรโยรุสีลุงก่อนไหมโคลี่แดงโคลี่แดงอ่ะไหนอันไหนครับเอาดิมีคนเดียวครับโชติแล้วกันไม่ใช่หรอเองมีหรอเอาดีเฮ้ยเดี๋ยวเสกให้เองได้แหละแต่ว่าเฮ้ยเองเป็นแอดมินหรอเฮ้ยหนูเอาดีพี่หนูเป็นแอดมินเหรอเฮ้ยเขียนเกินหนูได้เป็นแอดมินบอกฟุตอ่ะดูกูเขียนชื่อคลิปเลยเพื่อนผมเป็นแอดมินบอกฟุตโอ้โหเสกโยรุสีลุงนี่ไงนูบโอ้โหดีมากเพื่อนเฮ้ยแอดมินได้ว่าไหนเสกโยรุสีลุงให้พี่ดิหรือพี่มีแล้วโยรุสีลุงมีแล้วในตัวไงชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนั่นแหละอันสุดท้ายอ่ะใช่โอ้โหเฮ้ย3ดาบด้วยนูบใช่สวยป่ะเฮ้ยสวยอ่ะโอเคเลยแจมโบ้แจมบัวเปอร์นี่มันต้องมโนสีไงเออจะต้องไม่ต้องมโนใช่ไหมใช่เท่ลุงไปเลยไงเฮ้ยมึงคิดว่าแมปหลักจะเอามาจริงๆไหมว่าน่าจะเอามาแน่ๆเลยมีแต่แอดมินแหละอ๋อเหรอเอามาแล้วแหละจะมีแต่แอดมินไงใช่มันมีอยู่แล้วนะอ่ะไหนเกียร์ห้านี่เหรอเกียร์ห้าก็อันนั้นไงทันเดอร์อันนั้นทันเดอร์นิกะอันแรกเลยข้างในกระเป๋าอืมไงฟาร้องเหรอนิกะฟาร้องเหรออะไรคือนิกะฟาร้องเดี๋ยวอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะในนิกะเนี่ยวะนู้ดอันแรกไงกดกระเป๋าปุ๊บแล้วอยู่อันแรกเลยมันชื่ออะไรนิกะทันเดอร์น่าจะนิกะฟาร้องกิวเอ็กซ์นี่ไงแปลงร่างอ๋อกดเอ็กซ์แปลงร่างใช่ไหมก็เหมือนที่ผมรีวิวไปนานแล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยมีอะไรรีวิวอีกไหมเนี่ยแหละสามดาบเดี๋ยวเป็นง่อยเหรอสามดาบใช่ไหมโอ้สามดาบมาใหม่เหรอฮานุปมันสีเปลี่ยนด้วยนะรอใช่เท่ขึ้นไงเหรอมันเป็นสีแดงอะแจ่มขึ้นเดี๋ยวเราก็แจกเขากันแจกเซิร์ฟนี้น้องนุ่มเนาะเผื่อน้องๆอยากเข้ามาเล่นอยากเข้ามาเล่นมาเดี๋ยวเราลองรีวิวหลายอย่างอันที่ผมไม่เคยรีวิวอะผมก็จำไม่ได้นะเพราะว่าเราเล่นเยอะอยู่น้องนุ่มไอแมปเถื่อนๆแบบเนี้ยผมชอบโอเคนี่คืออะไรอ่ะสีวงกลมเองเอาลองใช้สกิลโยรุยังยังเลยนี่หว่า มาเรามาลองดูนะท่านผู้ชมครับชื่ออะไรนะอะไรกระเป๋าโอเคนี่ไงกิวเอ็กซ์ว้าวอะไรกันนี่นุ๊บ นุ๊บ โอ้โหเดฟแมปนี้น่าจะขี้เกียจบ้าไปเลยนะครับคนโดเดฟแบบนี้ขี้เกียจนะครับผมมึงเห็นอะไรไหมเหมือนกับเป็นขี้เกียจอะอะไรแล้วใครโทรมาแป๊บหนึ่งนะนุ๊บเฮ้ยนูบตัวใหญ่จังอ่ะเพื่อนเป็นไททันไง
เฮ้ยบ้าขอเติบโตดิอยากเป็นเหรอเออขอเติบโตหน่อยเพื่อนได้เจริญเติบโตเออคืออะไรอ่ะมันไม่เจริญเติบโตมันไม่กินนมเลยเออกินนมหน่อยขอกินนมหน่อยนู้ขอดูดหน่อยเจ้าเอื้อนดูดหน่อยเจ้าเอื้อนมานี่เร็วเอาแขนเอาขาฆ่าเด้อว้าวโคตรเจ๋งนุ๊บโอ้ my god ท่านบุกลุบออกเหอนุ๊บท่านโรบอกบอกฟุตนะเออมาดีฮะดีเฮ้ยแต่เอาจริงนะแบบนี้ขี้เกียจทำจริงๆนะดูดิเอฟเฟคแต่ละอันซีว่ะเอ็กว่ะเยสโคตรมันมีแปลภาษาไทยด้วยโคตรตึงไปดูเกาะใหม่ไหมไหนอ่ะลีไว้ก่อนแล้วกันในทำยังไงวัดเกินวิ่งไม่เร็วเหรอฆ่าตัวตายเลยแล้วกันเราฆ่าตัวตายเลยแล้วกันเออเราฆ่าตัวตายเลยแล้วกันไหนอ่ะบินได้ไหมเออบินได้โอเคไปไหนอ่ะ ไปไหนเดี๋ยวมาไปแป๊บเออบินได้โปรผมโปรแล้วคนดูโอ้นี่มันคือโลกบอกฟุตใช่ไหมเนี่ยรู้ นี่แหละระบายอารมณ์เนี่ยระบายอารมณ์เออว่ะเหมือนเป็นการระบายอารมณ์ส่วนหนึ่งเลยนะนุ๊บทำอย่างงี้น่ะเก็บกดมานานเออเก็บกดมานานแบบบินไม่โอ้เกาะใหม่ได้บอกฟุตเหรอนุ๊บใช่เมทโอ้ลิมูรุไหมลิมูรุไหนเนี่ยสลามเนี่ยสลามเกี่ยวเลยเกมบอกฟุตมาเลยเฮ้ยนี่แม่งเล่นได้เหรอมีกล้วยด้วยกล้วยก๊อปมาจากแมปไหนนุ๊บไม่ใช่ฮะเข้าไปข้างในปราสาทไหน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 ปราสาทเนี่ยปราสาทไหนนี่เหรอปราสาทต้นกล้วยเขาเลยเอ้ยมีบอลอะไรอยู่นะอันนี้ก๊อปมาจากเกมเลยบอกผมด้วยนะเขาจ้องจะเล่นคุณอุ้ยดาบนี่ด้วยดาบอันนี้ของอันนี้ไม่เหรอปาพิฆาตอสูรอ่ะเออเขาจ้องจะเล่นกูอยู่ใช่ไหมเนี่ยเอาดีดูเอาดีเอาดีดินุ๊บฆ่ามันโอ้ไอ้กูดูแคปก่อนแคปก่อนบอสตัวใหม่ของบอกฟุตเนี่ยเพื่อนไม่กระดิกเลยหนีละไม่อยู่ไม่อยู่แล้วกันเหรอมีเกาะอะลองด้วยนะไปเดี๋ยวไปไม่ได้ไหนนี่นาเลยนี่บินทะลุเข้าไปได้ใช่ไหมได้ป่าวไม่ได้ชับโอ้ไม่กอดไม่ได้ลูเปอร์โอ้แถวนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนเดิมหมดวะลูเปอร์ครับใช่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเนาะโอเคก็ไม่น่ามีอะไรนะโน้มนะเดี๋ยวพาไปดูเกมเราไหมอ่ะเองน่าจะปลดเองน่าจะปลดแบนได้ละอันนี้สปอยในคลิปไงก็นะคนดูจะดูต่อเป็นแมปผมก็ได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปแมปเราเนาะนุ่มเนาะโอเคโอ้ตัวนี้ก็เปลี่ยนที่เกินเฮ้ยรูปกูไปดูเสารูปรูปเคยมาตรงนี้ปะไหนอยู่ไหนไม่รู้โอเคแป๊บนึงรูปก็ทาเลยรูปเนี่ยเข้าไปตรงนี้เลยเนาะไม่เห็นตัวกูไหมไหนวะเนี่ยหลังได้แล้วไม่เห็นตรงนี้เออเข้ามาตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นม่วงๆเนี่ยทำไมเออก็ลองดูกดดูแต่ดูอะแปลงร่างตัวเล็กมึงเห็นกูไหมล่ะกูเข้าไปปุ๊บกลายเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมอะดูตัวใหญ่ๆหน่อยหนูกลัวอะไรวะเนี่ยเออมาผลใหม่นะบอกฟุตไอ้ยี่ทำคลิปหลอกคนดูโอเคก็เดี๋ยวเราไปเล่นเกมผมแล้วกันนะดูปะลุยเลยเอาทำไมตัวเรากลายเป็นอย่างนี้อะดูกลายเป็นจิงกี้อ่ะครับชีเปื่อยชีเปื่อยอ่ะเอาล่ะคนดูครับก็อันนี้แมปผมเองนะเข้ามาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับผมโอ้จะเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะครับเกมผมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เอาเป็นว่า 25% ผมให้อย่างนี้กันตอนนี้กำลังจะทำบนแสงต่อเลยนะครับผมเพราะว่าทำใหม่ทุกสกิลใช่แล้วเออเราสปอยไปแล้วนี่หว่าหนูใช่ไหมเราเคยสปอยไปแล้วปะในสตรีมหรือไงคนเดียวไงโอ้อันนี้ล่างสกิลไว้ทำไม่เสร็จนะสกิลนี้แค่ล่างไว้เฉยๆสกิลนี้อ๋อนี่ไงที่ใจบอกว่าล่างไว้แล้วน่าเป็นสกิลนี้นะแสงแต่ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะเทพกว่านี้แน่นอนสวยกว่านี้เอาง่ายอันนี้คือง่ายเลยเหมือนทำลวกๆอ่ะเหมือนของไอ้แบบบอกฟุตที่ไอ้ดูพาไปไปแกดูคนดูประมาณนั้นนะผมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทำสกิลจริงจริงก็เพราะเนี่ยก็มีแค่สกิลแซดนะสำหรับแสงอ่ะนะผมมีภาพก็จะปรับเป็นอย่างนี้ได้นะคนดูไฮไฮโอ้ชิบหายแล้วแป๊บนึงทำไมเป็นอย่างเงี้ยนุ่มๆนุ่มๆปรับภาพได้ปะฮะไปด้วยหลังหักอ๋อน่าจะเป็นสคริปทับกับไอ้สกิลแสงแน่ๆเลยคนดูมันเลยปรับไม่ได้นะครับผมนั่นแหละก็ต้องรอก่อนแต่จริงเอ้าปรับได้เหรอปกติเลยทำไมเราปรับก็ได้บั๊กเหรอแต่ถ้าเกิดธรรมดาเนี่ยมันก็ปรับได้นะครับคุณดูปรับแบบปรับได้เรื่อยๆใช่ไหมใช่ก็คือจะปรับแบบยาวๆเลยนั่นไงนึกว่าละบั๊กตัวผมบั๊กนะดอกใหม่แป๊บนึงเพราะว่าเกมยังไม่เสร็จ 100% ผมบอกไปแล้วมานุมาเรามาละผมน่าจะปรับไม่ได้น่าจะบั๊กแสงนั่นแหละเพราะแสงนั่นแหละโอเคก็วันนั้นสปอยไปนิดเดียวอ่ะอันสกิลใหม่เสร็จแล้วนะคนดูสกิลทรายนะครับทรายแรงหน่อยนะนุปนี่ทรายดูดอันนี้ก็เป็นแบบนี้อันนี้ระเบิดได้นะสกิลนี้นะครับผมอันนี้ก็การบินสุดหล่อเท่แบบนี้นะครับผมเท่มากๆเลยนะจ๊ะโอเคก็ประมาณนี้เกมผมก็ทำมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมตอนนี้ก็ทำใหม่หมดทุกสกิลนะนุ่มเนาะทำใหม่หมดเลยนะคุณผู้ชมมีแอนิเมชันทุกท่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีเสียงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเคสนี่
อันนี้ก็สกิลใหม่ครับอันนี้ยังไม่ใส่แอนิเมชั่นสกิลสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยโยลูครับผมนี่เลยนี่เลยนะครับผมอันนี้น่าเป็น V2 นะ V1 นี่จะเป็นอีกอย่างนึงโอเคครับอันนี้ก็คือโชว์ไปแล้วเนาะฉลามนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสกิลของดาบ อันนี้จะเปลี่ยนใหม่ครับ Starlight โมเดลใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็สกิลเวอร์กว่านี้นะเท่กว่านี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับผมสวยกว่านี้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะจ๊ะทุกคนก็ประมาณนี้ทำมาเกือบจะหมดละตอนนี้ผลปีศาจก็เหลือเยอะอยู่นะครับเพราะว่าดาบอ่ะเสร็จเกือบหมดละนะครับก็คือจะเคลียร์ด้านของผลปีศาจก่อนเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มทำระบบทุกอย่างนะครับผมระบบอ่ะทำแป๊บเดียวมั้งไม่นานขนาดนั้นนะคุณดูก็ค่อยๆทำไปนะครับไม่รีบมากอีก2เดือนเปิดเต็มแน่นอนอันนั้นน่ะมันบั๊กเยอะนะครับคุณดูครับตอนนี้ก็เปลี่ยนทีมงานใหม่หมดละโอเคเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนุ่มเนาะสปอยแค่นี้เดี๋ยวน่าจะเปิดเบต้านะเบต้าอีกรอบเนาะเบต้าอัปเดตใหญ่เลยเนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งเกาะเดี๋ยวพาไปดูเกาะใหม่ด้วยละกันนะฮะสำหรับคนที่ดูยังไม่จบเดี๋ยวเราพาไปดูเกาะใหม่เกาะใหม่จะอยู่แถวนู้นนะฮะก็คือเป็นเกาะน้ำแข็งนี่แหละมันทำใหม่นะครับผมสวยขึ้นด้วยนะฮะโอเคมีฝนตกด้วยใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าออกทะเลฝนจะตกเพิ่งรู้เหมือนกัน โอเคฝนตกนะครับผมเดี๋ยวเขาใกล้เกาะไม่น่าตกนะนี่นี่แต่ว่าเกาะใหม่เพราะว่านูเข้าใจไหมเขายังไม่ได้ทำเกาะน้ำแข็งไงมันเลยดูไม่ได้ว่ะมีเงาอย่างนี้แน่ๆเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะมีเงาแน่ๆมีเงาฝนแน่ๆนี่ไงว่าละนี่มันก็เป็นแบบนี้ครับคุณดูเป็นเงาฝนก่อใหญ่อยู่นะอันนี้คือก่อหิมะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอเล่นเลยนะครับผมบอกเลยว่าหน้าหนุกนะครับผมคุณดูผลปีศาจก็ที่ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวรอดูนะครับโอเคประมาณนี้กันเนาะสำหรับวันนี้นะนุ๊ปเปอร์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยอย่าลืมกดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนละกันบ๊ายบายนะรักนะเจ้าอ้วนทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ